ันกำลังดูรถอยู่นะคะคุณก็ยืนดูสิจะเข้าไปจับรถทำไมฉันสนใจรถคันนี้ฉันขอเข้าไปดูข้างในไม่ได้หรอคะคุณคงไม่รู้สินะว่ารถคันนี้มันแพงแค่ไหนอะอย่างคุณซื้อได้แค่มอเตอร์ไซค์ไม่ก็รถซาเล้งดีกว่ามั้งคะพอดีร้านเราเหมาะกับคนมีเงินเท่านั้นนะคะแต่ฉันสนใจรถคันนี้คุณช่วยเปิดรถให้ฉันดูหน่อยได้ไหมคะนี่คุณฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องเหรอคะก็ฉันบอกว่าให้คุณไปดูร้านอื่นไงทำไมคุณถึงพูดแบบนี้กับลูกค้าล่ะคุณเป็นพนักงานขายคุณก็ต้องบริการลูกค้าสิคะขอโทษนะคะร้านเรานะให้บริการกับลูกค้าที่เหมาะสมกับเราเท่านั้นค่ะเชิญคุณไปร้านอื่นเถอะค่ะเออแกไม่เห็นมีรถที่แกบอกเลยอ่ะจ้ะจ้ะสวัสดีค่ะลูกค้าสนใจรถคันไหนเหรอคะพอจะมีรถไฮบริดหรือรถไฟฟ้าไหมคะมีค่ะเพิ่งมาวันนี้เลยค่ะเดี๋ยวฉันพาไปดูนะคะเชิญทางนี้เลยค่ะค่ะนี่ค่ะคุณลูกค้าดูรถไปก่อนนะคะสักครู่ค่ะแจนค่าผู้จัดการไปไล่ลูกค้าข้างหน้าทีมันไม่มีเงินซื้อหรอกค่ะค่ะสวัสดีค่ะลูกค้าคะเป็นยังไงบ้างคะรถโอเคไหมพ่อจะมีสีนี้ไหมคะไม่มีเลยค่ะถ้างั้นถ้าสีนี้มาติดต่อพี่มาเลยนะได้ค่ะรับที่อยู่นี้นะคะขอบคุณนะคะลูกค้าสนใจรถคันนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะคันนี้มาเมื่อวานเพิ่งวิ่งได้ 30,000 กิโลเองค่ะรอสักครู่นะคะเดี๋ยวฉันไปเอากุญแจมาเปิดให้ดูข้างในค่ะได้ค่ะผู้จัดการคะขอกุญแจรถหน่อยค่ะนี่ฉันบอกให้ไล่ไงทำไมยังอยู่อีกเขาเป็นลูกค้านะคะเขาอยากดูรถคันที่มาเมื่อวานค่ะลูกค้าอะไรสภาพแบบนี้เนี่ยนะจะมีปัญญาซื้อหรอทำไมผู้จัดการตัดสินคนอื่นจากการแต่งตัวล่ะคะเขาจะแต่งตัวแบบไหนยังไงเขาก็เป็นลูกค้านะคะเราควรที่จะบริการลูกค้าทุกคนให้เท่าเทียมกันไม่ใช่หรอคะนี่กี่มีสิทธิ์อะไรมาสั่งสอนฉันเป็นแค่ลูกจ้างชั่วคราวถ้ายังอยากทำงานที่นี่อยู่ก็ฟังคำสั่งฉันฉันทำแบบนั้นไม่ได้ค่ะแกกล้าขัดคำสั่งฉันเหรองั้นก็ไม่ต้องทำงานตกลงฉันจะดูรถได้หรือยังคะฉันให้ลูกค้าดูไม่ได้หรอกค่ะพอดีฉันหากุญแจไม่เจอนะคะหากุญแจรถไม่เจอหรือไม่อยากให้ฉันดูกันแน่คะบอกว่าหาไม่เจอไงรีบไปได้ละเอาคุณไปคุณไปสวัสดีค่ะจะมาทำไมไม่บอกล่ะคะหวังจะได้ไปรับอ๋อคือวันนี้ฉันเอาเอกสารมาให้คุณนุ้ยอะค่ะคุณนุ้ยคะเอกสารที่สั่งได้ละค่ะขอบคุณนะคะฉันตรวจสอบแล้วล่ะค่ะสาขานี้เป็นอย่างที่ลูกค้าเขาลองเรียนมาจริงๆตรวจสอบอะไรเหรอคะมีเรื่องอะไรกันอ
ครับถ้ามีเงินซื้อก็ออกไปเถอะค่ะการสาขาใหญ่ออกมาตรวจสอบเรื่องที่ลูกค้าร้องเรียนมาว่าสาขานี้เลือกปฏิบัติต่อลูกค้าไม่ให้เกียรติลูกค้าน่าจะเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันนะคะสาขานี้ไม่ทำเรื่องอย่างที่ว่าหรอกค่ะเพราะฉันก็ไม่เคยทำเหมือนกันนะคะเลิกโกหกได้ละค่ะคุณทั้งดูถูกลูกค้าไม่ให้เกียรติลูกค้าต่อไปนี้คุณไม่ต้องมาทำงานที่นี่แล้วนะคะคุณเพิ่งมาทำงานที่นี่เหรอคะฉันทำงานที่นี่ได้5เดือนค่ะเป็นลูกจ้างชั่วคราวเรื่องที่ผู้จัดการไล่คุณออกเหรอคะต่อไปนี้ผู้จัดการคนนี้ก็จะได้ออกเหมือนกันค่ะคำสั่งทุกอย่างก็จะถือว่าไม่มีผลคุณก็จะทำงานที่นี่ต่อไปได้ค่ะคุณพูดจริงเหรอคะฉันทำงานที่นี่ต่อได้เหรอคะผู้จัดการคะฉันขอโทษนะคะอย่าไล่ฉันออกเลยนะคะขอโอกาสให้ฉันอีกสักครั้งนะคะแค่คำว่าขอโทษคงยังไม่พอหรอกค่ะเชิญคุณออกไปจากบริษัทของฉันได้แล้วหรือว่าคุณจะฉันเรียกรปภ.มาลากคุณออกไปค่ะรปภ.ครับสาขานี้ต้องการพนักงานที่มีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่แล้วก็ปฏิบัติต่อลูกค้าทุกคนอย่างเท่าเทียมกันขอให้คุณรักษาสิ่งนี้เอาไว้แล้วก็ขอให้เจอเพื่อนร่วมงานที่ดีนะคะขอบคุณนะคะฉันจะตั้งใจทำงานให้ดีที่สุดเลยค่ะ